เฮลิคอปเตอร์เราให้บริการเช่าหมอลำชั่วโมงละ68,000บาทตอนนี้เราจะมีราคาโปรโมชั่นนะครับ9,999บาทสามารถนั่งได้4ที่นั่งบินรอบจังหวัดนนทบุรีครับเราบินทั่วประเทศไทยเลยนะครับที่มาส่วนใหญ่ก็คือมาเช่าเฮลิคอปเตอร์บินชมทัศนียภาพครับลูกค้ามีหลายประเภทครับก็คือจะมาเป็นคู่มาเซอร์ไพรส์แฟนหรือจะมาเป็นครอบครัวกองถ่ายมีครับก็จะมีต่างชาติเข้ามามั่งแล้วก็จะมีกองถ่ายในประเทศค่อนข้างเยอะเหมือนกันครับจะมีบินทำข่าวแล้วแต่ลูกค้าเลยครับว่าต้องการจะบินไปไหนทำงานภารกิจอะไรดารามาเรื่อยๆนะครับพี่เปิ้ลละครจะมาบ่อยหน่อยแล้วก็นันเด็กก็เคยมาครับแจ็คแฟนฉันก็มาเหมือนกันแล้วก็อีกหลายๆท่านพื้นที่ของเราก็มีให้เช่าเป็นทำสตูดิโอครับถ่ายหนังถ่ายภาพยนตร์ถ่ายโฆษณาก็สามารถทำได้หมดครับตอนนี้เราจะมีราคาโปรโมชั่นนะครับราคา 9,999 บาทสามารถนั่งได้4ที่นั่งบินรอบจังหวัดนนทบุรีครับราคาเช่าเฮลิคอปเตอร์เหมาลำนะครับชั่วโมงละ 68,000 บาทนั่งได้4ท่านลูกค้าจะบินไปไหนก็ได้แล้วแต่ลูกค้าจะบอกเราเลยเมื่อ10ปีที่แล้วคุณพ่อได้พาพวกเราไปเที่ยวที่ภูเก็ตแล้วก็ไปเจอบริษัทเฮลิคอปเตอร์ให้เช่าเราก็ต้องการจะเช่าเหมาลำบินชมทัศนียภาพแต่พอเจอราคาแล้วมันแพงมากคุณพ่อก็เลยกลับมากรุงเทพปุ๊บก็มาดูว่ามีเฮลิคอปเตอร์ยี่ห้ออะไรมั่งที่ราคาถูกที่สามารถนำมาให้คนไทยขึ้นได้มั่งศึกษาไปศึกษามาก็ซื้อมา1ลำแล้วก็ไปเปิดตัวที่ Scenery Resort ที่สวนพึ่งครับผมด้วยความปลอดภัยก็คือเราจะมีคู่มือที่ได้รับการรับรองจากกรมการบินพลเรือนนักบินเราจะปฏิบัติตามคู่มือทั้งหมดถ้าลูกค้าสนใจเช่าสามารถโทรเข้ามาที่บริษัทแล้วสอบถามได้ลูกค้าต้องการเป็นงานแบบไหนบินแบบไหนสามารถปรึกษาเราได้เราใช้คำแนะนำอันไหนได้ปุ๊บเราสามารถทำได้แต่ถ้าไหนไม่ได้ปุ๊บเราจะแนะนำว่าควรทำอย่างนี้นะควรทำอีกอย่างนึงนะที่มันปลอดภัยกว่าสามารถนั่งได้4ท่านครับนักบิน1ก็จะรวมเป็น5ครับตอนนี้เรามีขนาดเดียวครับก่อนหน้านี้เรามีเฮลิคอปเตอร์อยู่3ลำซึ่งเขาหมดอายุปุ๊บเราก็จำหน่ายออกนอกประเทศครับตอนนี้เหลือลำใหม่อยู่ลำเดียวคือลำที่เราเห็นกันโทรมาจองก่อนครับจองล่วงหน้าสัก3วันจะได้ทำแผนการบินครับก็สามารถโทรเข้ามาคุยสอบถามได้ครับเพราะว่าเราจะคำนวณเวลาให้ว่าบินไปตรงจุดไหนที่ลูกค้าต้องการใช้เวลาเท่าไหร่ก็จะคำนวณค่าใช้จ่ายให้ทีครับบริษัทเราตั้งอยู่ที่บางบัวทองนะครับอยู่ปากทางไซน้อยถ้ามาจากเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะก็ใช้เวลาประมาณ8นาทีถ้ามาจากทางเซ็นทรัลเวสเกตก็ใช้ประมาณ5นาทีก็ถึงครับเปิดวันจันทร์ถึงวันเสาร์ครับ8โมงเช้าถึง5โมงเย็นครับ